Okay, we will see you guys soon. This is the first part of our show. Don't be worried. We're gonna leave you guys with our nice professors. So thank you guys very much. Does anyone know who where the language center is? You can get bonus points here. Okay, sorry, ครับ วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการ orientation ที่ National Taiwan University of Science and Technology หรือ NTUST นั่นเองซึ่งการ orientation นะครับผมเด็กใหม่ทุกคนก็ควรจะเข้านะครับจะเข้าก็ได้หรือไม่เข้าก็ได้แต่นี้นะผมแนะนำให้เข้าดีกว่าซึ่งโลเคชันที่เราต้องมาในมหาวิทยาลัยก็อยู่ในตึก IB International Building นั่นเองอยู่ทางมุมขวาล่างจากแมปนั่นเองซึ่งเข้ามาชั้นหนึ่งก็จะมีพนักงานต้อนรับเลยซึ่งบรรยากาศก็จะเป็นการพรีเซนต์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกฎต่างๆที่นักศึกษาใหม่ต้องรู้เกี่ยวกับ scholarship เกี่ยวกับหอนะครับใครอยู่หอในก็ต้องฟังดีๆว่ามีกฎอะไรบ้างเขาห้ามทำเพราะว่าถ้าทำผิดก็ไล่ออกซึ่งจากในรูปนะครับก็จะเห็นว่า international เนี่ย international student หรือ foreign student เนี่ยเยอะมากเพราะว่ามหาลัยเนี้ยเป็นเรียกว่าอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับถ้าเทียบกับจำนวนคนในมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เล็กเอ้ยไม่ใหญ่มากแต่จำนวนคน international student เนี่ยเยอะมากก็เลยขึ้นเป็นอันดับต้นๆของโลกอันดับ2ของเอเชียได้จะไม่ผิดนะครับผมซึ่งหลังจาก orientation เนี่ยเราก็จะเข้าสู่การรับประทานอาหารร่วมกันนั่นเองซึ่งการรับประทานอาหารร่วมกันก็จะมีทั้ง vegetarian แบบนี้นะครับผมอาหาร vegetarian ซึ่งมีเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ vegetarian ก็ได้แล้วก็จะมีทั้งของหวานด้วยให้เรารับประทานกันอย่างอร่อยๆครับซึ่งเป็นการต้อนรับที่ดีมากที่ผมคิดว่าครับส่วนนี้ก็คือบรรยากาศในการกินครับ foreign student เยอะมากอันนี้อาจจะรวมกับ exchange student นะครับผมซึ่งในกลางใกล้ๆกับบรรยากาศในโรงที่กินอาหารกินครับก็จะมีแกลเลอรี่ให้เราไปชมกันด้วยครับตากแอร์ยิ่งโอเคหลังจากนั้นเรารอเวลาให้ถึงบ่าย2แล้วก็จะมาเริ่มกระบวนการ register ซึ่ง register เนี่ยเราจะได้กระดาษมา1แผ่นซึ่งเป็นกระดาษตารางว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับผมซึ่งเมื่อเรารีจิสเตอร์ทำอะไรตามขั้นตอนแรกเสร็จปุ๊บเราจะได้ใบเสร็จมาเป็นเหมือนกับเป็นจ่ายค่าเทอมถ้าใครมีค่าเทอมไม่จ่ายค่าเทอมใครได้ทุนก็ไม่ต้องจ่ายแล้วเราก็จะไปทำการตรวจค่าต่างๆเช่นค่าประกันที่นี้ที่ International Center นะครับผมแล้วเราก็ทำการไปจ่ายที่ Post Office จากนั้นเมื่อเราทำการจ่ายตังค์เสร็จแล้วเราก็ไปที่ตึก ADเพื่อเป็นการยื่นเอกสารว่าเรามายืนยันรายงานตัวเรียบร้อยนะครับผมซึ่งเอกสารนั้นก็คือพวกทรานสคริปต์ที่เราออกมาจากเมืองไทยที่จะต้องรับรองมาก่อนพวกใบปริญญาพวกสเตทเมนต์พวกการตรวจสุขภาพรับรองจากเมืองไทยนั่นเองช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศการยื่นเอกสารนะครับจากนั้นเราก็เสร็จขั้นตอนนี้เราจะได้พวกอีเมลนักศึกษาอีเมลแล้วก็พวกรหัสเข้า Wi-Fi มอนะครับผมจากนั้นเราก็จะไปหาดีพาร์ตเมนต์ตัวเองเพื่อรายงานตัวเพื่อให้ยืนยันว่าเรามาจะมาเรียนนะครับผมก็เป็นการเสร็จขั้นตอนภายในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วขั้นตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ถ้าคุณจะเป็นนักศึกษาที่นี่ต้องไปทำ ARC หรือบัตรเอเลียนนั่นเองและต้องไปเปิดบัญชีให้กับมหาวิทยาลัยซึ่ง2ขั้นตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จอยู่ดีต้องไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้เจออย่างเช่นใครที่ยังไม่มีที่ปรึกษาอยู่แล้วก็คือต้องไปเมลหาที่อาจารย์ที่ปรึกษาว่าเอ้ยผมจะทำโปรเจกต์เรื่องนี้โปรเจกต์เรื่องนี้คุณรับผมเข้าเป็นนักศึกษาไหมอะไรอย่างนี้เขาเป็นเด็กแล็บไหมถ้าหาได้ขั้นตอนนั้นก็คือจบได้บัตรนักศึกษามาส่วนถ้าในวัน orientation ก็ขั้นตอนก็จะประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวได้เพราะว่าคนอาจจะเยอะมากเราอาจจะเลื่อนไปขั้นวันอื่นวันพรุ่งนี้ก็ได้แต่ทำให้เสร็จภายในวันเดียวจะดีกว่าโอเคนี่ก็เป็นขั้นตอน orientation และ registration ของนักศึกษาใหม่ของ NTUST นะครับผมส่วนใครถ้าชอบคลิปให้ผมทำแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมก็ไปแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ